มาดูข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับตอนนี้ฝนตกลงมาทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีการประกาศเตือนกันโดยเฉพาะยิ่งการเที่ยวน้ำตกอันนี้มาประกาศเตือนกันนะครับที่ดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่น้ำตกตาดหมอกครับต้องปิดให้บริการกันเลยนะครับ2วันนี้เพราะว่าฝนตกลงมาเยอะกระแสน้ำเชี่ยวกรากนะครับรวมทั้งที่นครนายกครับมีน้ำตกคลองมะเดื่อเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากลงมาทำให้มีการต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้คนที่เข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ฟังคำเตือนจากเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับเอารถเข้าไปปรากฏว่าเอารถออกมาไม่ได้เลยนะครับนี่คือรถของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็มีหลายต่อหลายคันด้วยครับพยายามขับข้ามลำธารเพื่อกลับข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของน้ำตกคลองมะเดื่อที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกจะเดินทางกลับเนี่ยแหละครับต้องหยุดชะงักไปเพราะว่าเนี่ยครับน้ำป่ามันไหลหลากมาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับหน่วยกู้ภัยต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อช่วยเข้าไปดึงรถที่ติดอยู่ฝ้าฝั่งหนึ่งกลับข้ามกลับมายังฝั่งอีกหนึ่งฝั่งได้สำเร็จนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาแล้วก็ฝนหยุดไปช่วง 2-3 ชั่วโมงก็ทำให้สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเดินทางกลับออกมาได้ทั้งหมดนะฮะตอนแรกติดค้างกันก็วันวิตกกันแล้วครับว่าจะกลับออกไปได้อย่างไรนะครับส่วนที่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอันนี้เป็นหมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงคอยาวถูกน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ต้นไม้เข้าไปล้มขวางทางประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่สามารถผ่านเข้าออกได้เลยนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7ต้องระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือนำเอาเรื่อยยนต์เข้าไปทำการตัดไม้เพื่อเปิดเส้นทางแล้วก็ส่งรถเข้าไปรับส่งชาวบ้านรวมถึงนักท่องเที่ยวเพื่อสามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีการประกาศเตือนให้เฝ้าระวังเนื่องจากตอนนี้บนภูเขาเนี่ยยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับถนนลื่นด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังจริงๆค่ะขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นายกฤษยามคงสตรีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยบอกว่าหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่นะคะก็ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากที่บริเวณน้ำตกตาดหมอกที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมที่เชียงใหม่ค่ะเบื้องต้นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ประกาศห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในจุดนี้แล้วนะคะเนื่องจากสถานการณ์น้ำป่าตอนนี้ยังรุนแรงหากยังมีฝนตกหนักก็จะประกาศปิดในอีก1วันควบคู่กับการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังรวมถึงน้ำตกแม่สาน้ำตกหมอกฟ้าที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยด้วยอันนี้ยังเข้าไม่ได้นะคะครับก็2วันนี้นะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับส่วนทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้ครับปริมาณฝนไทยของเราก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและอาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกระบี่ตรังแล้วก็สตูลด้วยนะครับอันนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวต้องระมัดอันตรายจากฝนตกที่ตกสะสมมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำมาแบบนี้อีกแล้ววางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะเพราะแน่นอนฝนตกรถติดถนนลื่นก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันค่ะ